โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสแลชสปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft อีกแล้วนะครับโอเคก็เข้าสู่เดือนใหม่แล้วนะครับเดือนนี้เป็นเดือนธันวาคมนั่นเองนะฮะก็เรามาเริ่มต้นใหม่กันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับอะไรที่มันแย่ๆในเดือนที่ผ่านมาก็ทิ้งมันไปเถอะครับนะเรามาเริ่มต้นใหม่กันเดือนนี้ดีกว่านะฮะผมก็พยายามดึงตัวเองให้กลับมาเป็นเหมือนเมื่อก่อนครับนะเพราะว่าผมเนี่ยไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะเหมือนจะเป็นโรคไอเนี่ยโรคเหนื่อยสะสมนะครับเป็นตั้งแต่ฝึกงานแล้วนะครับเพราะว่าทำงานหนักกับดึกทุกวันนะฮะจนตอนนี้ก็ไม่ได้ฝึกงานมาเดือน2เดือนแล้วนะครับก็รู้สึกว่ายังไม่หายเลยนะฮะคือแบบยังรู้สึกเหนื่อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือพอถึงเวลาจะทำคลิปใช่ป่ะสมองมันไม่กระตุ้นให้ทำเว้ยสมองมันจะสั่งให้พักผ่อนนะครับมันเป็นอย่างนี้แหละนะโอเคก็ค่อยเป็นค่อยไปเนาะนะครับถ้าใครยังดูผมอยู่ก็ขอบคุณนะครับที่ยังติดตามกันนะฮะโอเคผมจะดึงตัวเองกลับมาให้เป็นเหมือนเดิมนะฮะโอเคก็วันนี้นะครับเราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า is coming นะครับหรือว่าแปลเป็นภาษาไทยก็มันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แมปนี้เนี่ยก็ดูจากบรรยากาศเนี่ยไม่ต้องถามครับว่าเป็นแมปแนวอะไรนะครับแน่นอนครับเป็นแมปแนวฮอร์เรอร์นะครับหรือว่าแมปผีนะฮะโอเคอะไรเนี่ย disclaimer โอ้ยทำไมมันยาวจัง recommend for older people อะไรเนี่ยฮะ อะไรเนี่ย to the fact of big jump scare โอ้แสดงว่าแมปนี้ต้องมีจัมป์สแกร์เยอะแน่นอนเลยดูจากที่เขาเขียนแล้ว this map containFlickering light. Do not play if not able to handle. We are not responsible for any damage done to yourself. เอ้าเอ้าตอนนี้เราไปเกมโหมดได้ไงวะเนี่ยเอ้าเดี๋ยวมันเป็นแมปผีจริงไหมเนี่ยรู้อะไรครับ Story and rule โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นกฎใช่ไหมเอ่ยจะเป็นเนื้อเรื่องมันเหมือนการทุกเล่มหรือเปล่าเนี่ยเหมือนกันใช่ไหมโอเคครับ Take theif confused read book อ๋อกดก็จะเหมือนแมปทั่วไปนะครับคือห้ามทุบบล็อกห้ามอ๋อให้เล่นในเกมโหมด2สามารถเล่นซิงเกิลเพลเยอร์หรือว่ามัลติเพลเยอร์ก็ได้แบบ4คนอะไรอย่างเงี้ย if you think optify have fog and fancy or fast depending on your pc อันนี้คือผมไม่ได้ใช้ optify นะโอเคมาเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยครับมาก็ก่อนที่จะไปเล่นกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เยอะๆนะครับและอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะครับและ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคไปเล่นเลยมาแล้วครับ is coming มาแล้วอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นแมปผีเป็นเนื้อเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวหรือว่าเป็นแมปผีสั้นๆนะครับก็ต้องมาลุ้นกันเนาะมามี่โว้ยเปิดตัวได้อลังการมากมีเสียงซาวด์เอฟเฟคพร้อมนะฮะมามี่ please come back มามี่ come back don't leave me ต้องเปิดเสียงดังแล้วอย่างเงี้ยSomeone is in the room. Mommy. Mommy, เดี๋ยวหาแม่ครับ Somebody is watching me. วิ่งอลังการอยู่เหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่ว่าเปิดตัวไปจำสแกนนะเว้ยรวยนะ Mommy. Mommy. เสียงเหมือนหวาดกลัวอะไรบางอย่างนะฮะร้องไห้แล้วโอ้ทำผมขนลุกเลยอะJack Kelly is that you lodging? Hold on, Spencer, I am coming. โหเสียงใครหัวเราวะ
โอ้ผมบอกเลยว่าหลอนจิตนะครับผมบอกเลยว่าแบบนี้สุดจริงฮะพูดเลยโอ้โหเสียงหัวร้อนแม่งแบบขนลุกอะบอกเลยว่าแบบนี้ผมไม่กล้าเล่นคนเดียวตอนคืนแน่นอนครับโอ้อะไรวะเนี่ยปิดเสียงเล่นได้ไหมอะเสียงแม่งขนลุกโอ้โหโอ้หยุดร้องเลยแล้วขนลุกไอ้ฮาออกเดินไม่ได้เหรอโอเคงั้นเราต้องเดินลงไปใช่ไหมโอ้โหแล้วลอยถาบึ้มเลยฮะโอ้ยโอ้ยอย่ามีแรงโผล่ตรงหน้าฉันเลยอย่ามีเลยมีอะไรปะเนี่ยแล้วไงต่ออ่ะฮัลโหลไม่มีปุ่มไม่มีอะไรเลยวะโอ้ยเอาไงดีวะเนี่ยคุณผู้ชมแม่งสุดจริงอะแบบเนี้ยสุดจัดประหลัดบอกเลยอะเดี๋ยวนะอันนี้คือห้องที่เรามาใช่ไหมนั้นเดินออกไปก็ได้ข้างหน้าเป็นประตูครับแล้วเปิดไงอะไบเน็ต 25% เหรอไบเน็ตผมโหผมปรับต่ำสุดเลยเหรอปรับ25แล้วกันว่าให้มันมืดจังก็หรือปรับตอนแรกผมปรับเป็นมืดสุดใช่ปะมืดสุดก็มานี้แหละผมมองไม่เห็นอะไรเลยอะปรับ25แหละอ้าวฮัลโหลครับแล้วประตูบานนี้เปิดไงวะผมสงสัยเอ้ามันไม่มีมันต้องทุบหรือว่าอะไรมันทุบไม่ได้กดมันห้ามทุบเราย้อนไปดูห้องเมื่อกี้ก่อนมันคือเราตื่นมาแล้วไงต่ออะเราเปิดห้องนี้มาใช่ไหมห้องนี้ก็เปิดไม่ได้นี่ก็เปิดไม่ได้ตรงนี้ก็ลงไม่ได้ใช่ไหมอ้าวมันต้องไปทางนี้อ่ะแต่ประเด็นคือไปยังไงอ่ะคันโยกก็ไม่มีแล้วให้ผมเดินยังไงอ่ะฮัลโหลอันนี้มาทางกลับนี่วะเนี่ยเราไปยังไงอ่ะเอ้ามันไม่มีขันโยกแล้วเปิดประตูไงอ่ะเอ้าคือมีแค่นี้เหรอหรือว่าอะไรไม่คงไม่มีแค่นี้หรอกนะฮะเฮ้ย Oh my god it was just another nightmare I need to checkUp my colleague. I need to make sure she is okay. Text file a button in colleague room and the basement. อ้าวสรุปอันนี้คือแมปหาปุ่มหรือไม่ขึ้นอย่างนี้ file a button สรุปเป็นแมปผีหรือเป็นแมปหาปุ่มกันแน่ไม่น่าจะใช่มันไม่เชิงแมปหาปุ่มหรอกผมว่ามันเป็นแบบหากุญแจป่ะโอเคเข้ามาแล้ว key to the basement yeahอันไหนเบสเมนต์วะวุ้ยวุ้ยใครวะโอ้ยใครวะไปแล้วโอ้ยหัวใจแสดงว่าเบสเมนต์ต้องอยู่ข้างล่างนี้อย่างแน่นอนไอ้ย่าผมได้กดถ่ายรูปไว้ดูเลยฮะโอ้ยถ้าจำนะเกจะหลอนขนาดนี้นะผมบอกเลยว่าสิ่งที่น่ากลัวอีกอย่างนึงในการเล่นแบบผีของผมก็คือจำสแกนะฮะแต่มันขึ้นอยู่กับว่าจำสแกนั้นน่ะเป็นรูปแบบไหนนะครับถ้ามันเป็นแบบว่าเป็นแบบตัวในไมค์คราฟโผล่มาอย่างเงี้ยมันไม่เท่าไหร่เว้ยแต่ถ้ามันจำสแกเป็นรูปภาพเป็นรูปผีแบบสมจริงอย่างเงี้ยแบบเมื่อกี้พูดได้เลยว่าตกใจจริงครับพูดจริงๆเลยนะโอ้จำได้แก่อย่างนี้ผมก็ไม่กล้าเล่นต่อสิครับแหมอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้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 ย
What the heck was that? What happened to my daughter? เกิดอะไรขึ้นกับลูกสาว I will haunt you. It's coming. ฉันจะหลอกหลอนคุณฉันมันมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเหรอแล้วไงต่ออ่ะต้องไปเบสเมนต์อีกรอบใช่ไหมโอ้ยทำไงดีวะเนี่ยอะไรอ่ะไอ้ที่ลูกสาวนี่วะโกลเด้นเชดเพจอ้าวใส่ไปก่อนอะไรเนี่ยเจคเฮกกิ้ง what the I have been dead this whole time อ้าวนี่ผมตายเหรอเนี่ยนี่เราตายเหรอเจคเฮกกิ้งปี1983จนถึงปี2012 loving husband father of two อะไรเนี่ยAs I said from the beginning, that is coming. It's got me and it's coming for you too. อ้าวจบแล้วเหรอ Who is coming? เอาใครจะมาหา Is in is haunted. มันก็ haunted จริงๆนั่นแหละนะครับโอเคก็ตอนแรกผมก็คิดว่ามันจะเป็นแบบผีแบบว่าเนื้อเรื่องยาวๆนะครับแต่เป็นแบบผีสั้นๆนะฮะโอเคก็หลอนใช้ได้เลยนะครับนะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ